INN ร่วมด้วยช่วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกัญญามนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะค่ะค่ะท่านประวุฒิคะอยากทราบถึงความคืบหน้าเหตุระเบิดห้างสยามพารากอนขนาดนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็วันนี้ที่เราออกหมายจับแล้วก็เผยแพร่ภาพของผู้ที่เป็นผู้ที่เอาระเบิดไปวางภาพของคนร้าย2คนนะครับซึ่งอาจจะดูแล้วหน้าอาจจะยังไม่ค่อยชัดเราพยายามจะไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดอันอื่นที่มีความชัดที่เห็นใบหน้ามากกว่านี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการไปรวบรวมหาจากที่อื่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะนำเผยแพร่ออกมาให้ทีนะครับค่ะแล้วหลังจากออกหมายจับคนร้ายแล้วเนี่ยวางกรอบการติดตามตัวคนร้ายไว้อย่างไรบ้างคะฮะก็ทางด้านการสืบสวนหาตัวคนร้ายเนี่ยทางทีมงานสืบสวนก็ได้แบ่งเป็นหลายส่วนเพื่อจะออกติดตามในกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เรามีข้อมูลเดิมอยู่แล้วก็กลุ่มต้องสงสัยใหม่ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามากำลังนำตำหนิรูปพรรณรูปถ่ายไปดูว่าอันไหนที่มีความใกล้เคียงก็อยู่ในการดำเนินการอยู่ในส่วนของการหาข้อมูลในเชิงลึกของกลุ่มต่างๆที่อาจจะมีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเนี่ยก็ตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบอยู่ก็ยังไม่มีประเด็นอะไรที่ใกล้เคียงนะครับอยู่ในการทำงานของทีมงานสืบสวนค่ะซึ่งยังไม่มีข้อมูลซึ่งสามารถที่จะยืนยันได้ว่าชายสองคนเนี้ยไปอยู่ที่ไหนครับค่ะท่านประวุฒิคะแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยได้ทราบเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคนร้ายบ้างไหมคะเห็นว่าตามสายข่าวเนี่ยก็พอจะทราบมาบ้างก็มีแต่ข้อสันนิษฐานนะครับแต่ว่าเราคงต้องเอาข้อสันนิษฐานเนี่ยไปขยายอีกทีหนึ่งว่าขยายต่อไปว่าเป็นจริงหรือไม่ตามข้อสันนิษฐานยังไม่สามารถที่จะสรุปได้อย่างชัดเจนครับค่ะแล้วได้ประสานงานกับหน่วยงานใดบ้างคะในการติดตามตัวคนร้ายค่ะก็ทั้งหมดครับหน่วยงานภายในของตำรวจด้วยแล้วก็หน่วยงานที่มีข้อมูลอย่างเช่นหน่วยงานของด้านความมั่นคงด้วยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานของตำรวจครับค่ะแล้วอย่างแนวทางการสืบสวนเนี่ยคาดว่าใครเป็นคนบงการเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองหรือไม่คะก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นการเมืองครับอันนี้ส่วนใหญ่เหตุระเบิดในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นการเมืองค่ะอันนี้ก็คงดูไปทั้งหมดนะแต่ว่าถ้าถามว่าส่วนใหญ่หรือว่าน้ำหนักเนี่ยก็คงเริ่มเป็นประเด็นการเมืองครับค่ะแล้วส่วนผล DNA อะคะที่เอาไปตรวจหารอยนิ้วมือแฝงเนี่ยออกมาหรือยังคะอันนี้ก็เป็นการตรวจแค่รอยนิ้วมือแฝงบนราวกันตกกับบนตู้ไฟนะครับซึ่งก็ได้เลยมือแฝงแต่ไม่รู้เป็นของเก่าหรือของใหม่เดี๋ยวเราก็นำรอยนิ้วมือแฝงเนี่ยไปตรวจเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่เรามีเป็นฐานข้อมูลของผู้ที่เคยกระทำผิดนะครับถ้าตรงก็จะรู้ว่านิ้วมือนี้เป็นของใครก็ดำเนินการอยู่ครับแล้วอย่างท่านผบ.ตร.ได้เร่งรัดหรือกำชับคดีนี้เป็นพิเศษไหมคะกำชับเป็นพิเศษครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองประวิตรก็ได้กำชับโดยตลอดนะครับเรียกสอบถามอยู่เป็นระยะแล้วก็รายงานข้อมูลไปตลอดครับค่ะแล้วสถานการณ์ตอนนี้ที่บริเวณสยามพารากอนนี่ผู้คนนี่เรียกว่าแตกตื่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กล้ามาที่บริเวณนั้นบ้างไหมคะเท่าที่ไปตรวจดูก็ไม่ค่อยกระทบนะครับผู้คนก็ยังเป็นปกติแต่ว่าก็วันสองสามวันนี้เป็นวันธรรมดาเดี๋ยวก็จะเฝ้าสังเกตวันเสาร์อาทิตย์อีกทีนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่สอบถามแล้วก็ไม่ถึงขนาดที่จะหวาดระแวงจนเกินไปครับค่ะแล้วได้วางมาตรการดูแลความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นเป็นพิเศษบ้างไหมคะครับก็อย่างมาตรการต่างๆที่ท่านผู้การเมืองชาติได้วางไว้คือให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่ที่มีท่านประชาชนใช้บริการหนาแน่นนะครับโดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจแล้วก็เพิ่มการความถี่ในการตรวจรวมทั้งมุ่งเป้าไปที่ความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือสิ่งที่อาจจะดูแล้วผิดปกติและน่าสงสัยในเรื่องของการหิ้วสิ่งของเรื่องของการนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาแล้วก็จะมีการตั้งด่านในเวลากลางคืนเพื่อสกัดกั้น
สิ่งของหรืออาวุธต่างๆที่อาจจะนำเข้ามาค่ะสุดท้ายค่ะท่านประวุฒิคะอยากฝากอะไรให้กับประชาชนบ้างไหมคะครับก็ขอความกรุณาท่านพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีการตรวจของเจ้าหน้าที่ก็ขอความกรุณาขอความร่วมมือนะทุกอย่างเราจะพยายามกระทำโดยระบบละม่อมหรือกระทำโดยสุภาพแล้วก็เราก็ทำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านประชาชนนะครับถ้าหากท่านพบสิ่งของต้องสงสัยหรือบุคคลต้องสงสัยก็แจ้งเจ้าหน้าที่หรือแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599นะครับครับเจ้าที่พร้อมที่จะรีบไปดำเนินการครับค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ค่ะขอรบกวนท่านประวุฒิเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นการพูดคุยนะคะในเรื่องของความคืบหน้าในคดีระเบิดที่ห้างสยามพารากอนนะคะกับท่านพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะINN ร่วมด้วยช่วยกัน